ันที่บูธ KYT ค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้นะคะเรามาดูหมวกที่มีใบเดียวในโลกตอนนี้เลยค่ะอยู่ที่บูธ KYT ค่ะเราจะมาชมลายแรกจากโมเดลของ GT Cross เป็นลายใหม่ล่าสุดที่ยังไม่มีวางจัดจำหน่ายแต่มีให้ชมในงาน Motor Expo งานนี้งานแรกครับอันนี้คือเป็นโมเดลที่มีขายอยู่แล้วโมเดลที่มีขายครับแต่แค่เป็นลวดลายที่ทำใหม่สำหรับปีหน้าสำหรับปีหน้าใช่ครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ติดตามทางเพจ KYT ครับผมให้ติดตามทางหน้าเพจอีกทีไปดูกันได้นะครับรายละเอียดของหมวกใบนี้นะครับว่ามีจำหน่ายช่วงไหนอีกทีนึงครับครับผมไปดูใบต่อไปเป็นลายต่อไปนะครับมาจากรุ่นโมเดล NZ Race NZ Race ใช่ครับผมในเป็นลายออกแบบมาจากลายเดียวของบัตเซนี่นี่นะครับเป็นนักแข่ง MotoGP เนาะใช่ครับผมเป็นลายที่ใช้ใส่แข่งใน MotoGP สำหรับปี2022ครับสีสันสดใสมากครับใบนี้เด่นมากสีนี่สีชมพูนี่สดมากนะครับใช่ครับสวยมากนะครับสวยมากครับผมมาถึงไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์ของงานนี้ต้องเป็น KYT R2R โมใหม่ล่าสุดจากทาง KYT ใบนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะใช่ครับผมเพราะว่ายังไม่มีที่ใดโชว์ที่ใดในโลกจริงโชว์ให้ที่ประเทศไทยที่แรกโอ้โหในงาน Motor Expo นี้ครับผมสวยมากที่สุดสำหรับช่องไบเกอร์บุฟเฟ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแบบสดๆร้อนๆได้จริงอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูได้เลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับ VIP มากโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับโมเดล R2R เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดยังไม่มีจำหน่ายและไม่มีที่ใดเปิดตัวที่ใดในโลกครับโอ้โหได้ข่าวว่าอีกหน้าก็ไม่ได้โชว์ด้วยนะยังไม่มีเลยครับนี่ตรงมาเลยตรงเลยครับทั้งดีไซน์ลวดลายชิลเป็นระบบล็อกหน้าครับเปิดปิดเอ๊ะล็อกหน้าใช่ครับผมเปิดอ๋อล็อกตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้ตัวล็อกอยู่นี่ตัวล็อกอยู่ล็อกข้างหน้าครับใช่ครับโอ้แล้วก็ปิดลงมาก็ล็อกอย่างนี้ตัวดีไซน์ต่างๆดีเทลต่างๆก็จะเพิ่มลวดลายขึ้นมาครับรวมก็จะมีดีเทลให้เพิ่มเติมมีเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ครับรวมเป็นนวมเซตใหม่เลยใช่ครับสวยจังเลยเอ๊ะอันนี้ทีมดีไซน์นี่รู้สึกจะเป็นทีมเดียวกับหมวกแบรนด์ดังเนาะใช่ครับผมครั้งนี้ก็เป็นแว่น2ชั้นระบบดึงจะอยู่ข้างใต้ครั้งนี้ครับเดี๋ยวนะมันมีแว่นกันแดดใช่ครับเป็นแว่น2ชั้นครับโดยการดึงปุ๊บอย่างนี้เขาเรียกว่าหมวกอเนกประสงค์เลยนะครับรอบนี้เป็นโมที่แบบทำมาแบบว่าให้ดูสะดวกสบายขึ้นครับไม่ไปปิดบังตัวรอบข้างจากเจนตัวอื่นของโมอื่นเช่นยกตัวอย่างเช่นรุ่น NFR ที่จะมีตัวกลไกด้านติดกับชุดยืดชิวใช่ครับเพื่อให้มาอยู่ตรงใต้คางอันนี้คืออยู่มาอยู่ตรงนี้ใช่ครับเปิดปิดง่ายด้วยใช่ครับจะได้สะดวกไม่ปิดบังโมเดลเขาสวยเลยนะครับใช่ครับอันนี้ตัวล็อกเป็นแบบอะไรครับตัวล็อกคางสายรัดคางรัดคางเป็นแบบดีลิงครับมาตรฐานเดียวกันหมดใช่ครับตอนนี้แนะนำนะครับสำหรับใครที่ซื้อหมวกนะครับก็ถ้ามีงบก็ดีดีลิงปลอดภัยที่สุดใช่ครับผมแนะนำให้เป็นดีลิงจะดีสุดมีแท็บ emergency ด้วยดึงได้ด้วยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุก็สามารถดึงได้ในทันทีได้เลยใช่ครับครับผมตอนนี้เรื่องราคากับเรื่องข้อมูลสเปคเต็มๆก็ยังไม่มีมาเนาะยังไม่มีครับผมเบื้องต้นก็คอยติดตามข่าวสารได้ทางเพจทาง KYT Helmet หรือ KYT Thailand Official ได้อีกทีนึงครับจัดไปครับยังไงครับถ้าใครสนใจก็ไปตามข่าวกันนะเพราะบอกเลยว่าใบนี้นะครับทำออกมาได้สวยมากนะครับเป็นโมเดลที่เรียกว่าเนี่ยให้ดูสปอยเลอร์หลังนะครับฉบเฉี่ยวมากเนี่ยใครสายแบบสปอร์ตนะใบนี้เหมาะนะครับด้านหลังนะครับโอเคยังไงต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับข้อมูลและที่พาชมโห VIP มากครับผมครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องไบค์กับบุฟเฟ่ข้างล่างนะครับแล้วก็ใครสนใจหมวกใบนี้นะครับเราไปติดตามข่าวสารได้ในเพจ KYT นะครับก็วันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ